ันนี้ระเบียบก็ใช้ได้แหละใช้ได้แล้วก็มารายงานให้ทราบหลักเกณฑ์ใช้ได้แล้วก็คือตอนนี้สามารถเอาหลักเกณฑ์ก็ไปเป็นเรื่องเขาไปออกกับภายในก็เป็นเรื่องของกรมราชทัณฑ์แหละนะครับอันนี้คือเริ่มตั้งแต่เมื่อไหร่ครับท่านระเบียบก็มีผลตั้งแต่วันที่6ธันวาที่ผ่านมาหลักเกณฑ์นี้ไม่ได้เกี่ยวกับใครคนใดคนหนึ่งเลยเป็นหลักเกณฑ์ที่เราทำให้กฎหมายได้รับการปฏิบัติเดิมกฎหมายเนี่ยไม่ได้รับการปฏิบัติอย่างเคสของคุณทักษิณสามารถเอามาเข้าสู่การพิจารณาตามหลักเกณฑ์นี้ได้แล้วใช่ไหมคะเริ่มต้นหลังจากวันนี้สามารถเอามาพิจารณาได้แล้วไหมคะคือทราบว่าไอ้วิธีปฏิบัติของราชทัณฑ์แต่ละประเภทเนี่ยคือเขาก็ต้องไปคุยกันในผู้ผบ.เรือนจำว่าผบ.เรือนจำต้องเป็นผู้คัดแต่ละคนแต่ว่าเขาต้องออกหลักเกณฑ์ภายในซึ่งเราให้อำนาจของอธิบดีไปทำถ้าตอนนี้สังคมกำลังตั้งข้อคำถามครับว่าในส่วนของหลักเกณฑ์ต่างๆอย่างที่ท่านรัฐมนตรีได้บอกไปว่า4ข้อที่มีการออกมาพูดในวันนี้ว่ามีอะไรบ้างมันเป็นจังหวะพอดีกับที่ทางราชทัณฑ์ได้มีการออกมาแถลงในการอนุญาตให้กับคุณทักษิณได้อยู่ต่อที่โรงพยาบาลตำรวจตรงนี้คือมันเป็นจังหวะกันพอดีเลยครับอันนี้คือมันเป็นการรอเวลาหรือเป็นอะไรยังไงไหมครับไม่มีไม่เกี่ยวกันเลยเพราะว่าผมได้บอกกับการประชุมผมจริงๆให้นโยบายทุกหน่วยงานเนี่ยที่มีคณะกรรมการต้องประชุมถ้าเป็นไปได้ต้องประชุมทุกเดือนนะการกำหนดเวลาก็จะกำหนดไว้ก่อนนะครับ